สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านปูเป้นะครับวันนี้ปูเป้มีควันใหม่แล้วนะครับผมตัวผมเองก็ไม่ได้ขี่ช้างแล้วนะครับให้น้องเขยครับควันใหม่นะครับวันนี้ขี่ช้างลงน้ำนะครับตอนนี้ก็เก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาปูเป้ไปลงน้ำนะครับผมแล้วก็ตัดหญ้าให้กินนะครับผูกข้างนอกนะครับผมวันนี้ลงน้ำใกล้ๆนี้นะครับสระน้ำนะครับไม่ได้ไปอยู่ทุ่งนาแล้วครับกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าทุ่งนาแมงเยอะครับช้างไม่ค่อยได้นอนนะครับแมงกัดหินทั้งยุงทั้งอะไรนะครับเยอะแยะเลยตื่นเช้ามาในเลือดเต็มตัวเลยมาอยู่นี่ดีหน่อยนะครับไม่ค่อยมียุงมีแมงนะครับเดี๋ยวจะพาปูเป้ไปเล่นน้ำแล้วนะครับควันใหม่ครับขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะถอดโซ่นะครับไปแล้วครับควันใหม่ครับวันนี้เปลี่ยนควันนะครับผมแล้วผมเองก็เป็นคนถ่ายคลิปนะครับต่อไปนี้ก็จะมีควันใหม่ครับประจำปูเป้แล้วนะครับนะครับคือถ้าควันใหม่มาขึ้นก็จะขึ้นง่ายครับถ้าผมขึ้นปูเป้ไม่ให้ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับใส่ไม่ชอบอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่ยอมให้ขึ้นเลยนะได้แต่จูงเอาเฮ้ยลงน้ำใกล้ๆนี้แล้วก็มาปลูกตรงนี้นะครับข้างนอกนะครับจะโล่งแล้วก็ลมดีมากครับตอนกลางคืนนะช้างก็นอนหลับสบายนะครับมาดูกันว่าลงน้ำจะเป็นยังไงนะครับหลังจากห่างหายไป3ปีนะครับกลับมาขึ้นช้างอีกครั้งนะครับปูเป้จะมีท่าทางยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมกันไปแล้วครับผมโอ้น้ำลดลงมากแล้วนะครับฝั่งชันนะครับผมลึกมากนะครับกินน้ำตรงนี้อาบตรงนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นมาปลูกใกล้ๆนี้ครับง่ายๆสบายๆนะครับเอาดื่มน้ำก่อนนะครับถ้าไปปลูกทุ่งนานี่ก็มีแต่น้ำนะครับไม่กล้าปลูกนะครับเพราะว่าตัวปูเป้ไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าน้ำยังไม่ลดนะครับปลาก็เยอะนะครับปลาชะโดปลาอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับไปแล้วครับไปไหนนู่นไปไหนปูเป้เอ้ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเพราะว่าห่างกันไป3ปีนะครับกลับมาทำความคุ้นเคยอีกครั้งนะครับก็อาจจะมึนๆหน่อยนะปูเป้อาจจะไม่ค่อยฟังคำสั่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชินเองครับได้แล้วปูเป้ไปไกลเถอะตกลมเลยเกาะมาโอ้ปูเป้ดื้อไม่ฟังคำสั่งเลยควันยังไม่ลึ่งกันนะครับกินน้ำไก่แท้ปูเป้ไปกินน้ำล้างตัวเสร็จก็มาปลูกที่เดิมนะครับผมทำความคุ้นเคยกับกวานคนใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแม่ๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์1ไลค์1แชร์ก็มีความหมายแล้วนะครับผมกดติดตามให้ช่องพังปูเป้ด้วยนะครับผมบรรยากาศที่บ้านเหมือนเดิมครับวนไปเรื่อยๆวนไปวนมานะครับกิจวัตรประจำวันนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับกินน้ำลงน้ำกินหญ้าล้างเนื้อล้างตัวนะครับตามปกติมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับดินข้างล่างอาจจะเป็นดินดูดนะครับทรายดูดนะครับ
มาแล้วครับขึ้นมาประจำที่เดิมไปเลยบรรยากาศดีครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดครับก้อนเมฆเยอะมากนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ทำความรู้จักไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยฟังคำสั่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปตัดหญ้ามาให้ปูเป้นะครับกินทั้งวันนะครับกินดีอยู่ดีครับตอนกลางคืนก็จะสุมไฟไล่ยุงให้นะครับเพราะว่ายุงเยอะมากช่วงนี้เพราะว่าเกี่ยวข้าวเสียดครับยุงก็กระจายเต็มท้องนานะครับเต็มไร่นาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับคลิปหน้าไลฟ์หน้าเราก็จะมาถ่ายคลิปให้แม่ได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ